ที่มาของปัญหาเนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาขึ้นเป็นหลักสูตรใหม่ทำให้ทางสาขาวิชายังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรการตอบรับยังไม่ค่อยดีการโปรโมททางโซเชียลมีเดียยังค่อนข้างที่จะน้อยรวมไปถึงข้อมูลที่เผยแพร่ลงไปในระบบการศึกษายังมีความผิดพลาดพวกเราเห็นถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาที่ทางสาขาวิชาได้รับพวกเราจึงตัดสินใจเลือกการโปรโมทสาขาวิชาในการทำงานในครั้งนี้เรานะคะตัดสินใจที่จะโปรโมทสาขาวิชาผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งทางแฟนเพจ Facebook Facebook ส่วนตัว Twitter ส่วนตัว Instagram ส่วนตัวแล้วพวกเราก็โปรโมทในทางกระทู้พันทิปและกระทู้เด็กดีด้วยค่ะโดยพวกเราจะแบ่งฝ่ายกันโดยมีฝ่ายนึงสร้างแฟนเพจ Facebook ขึ้นมาแล้วก็โปรโมทส่วนอีกฝ่ายนึงก็โปรโมทใน Facebook Instagramแล้วก็ Twitter ส่วนตัวของตัวเองค่ะค่ะก็สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาที่เราเห็นว่าการโปรโมทของเราเนี่ยเห็นผลชัดเจนที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดนะคะก็คือการโปรโมทผ่านทางการสร้างเพจ Facebook ของสาขาขึ้นมาค่ะก็พวกเรานะคะจะแบ่งกันเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกจะทำการหาข้อมูลว่าในเพจเนี่ยควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จัดทำแล้วก็สร้างเพจขึ้นมาอย่างเนื้อหาในเพจก็จะเป็นพวกเนื้อหาของหลักสูตรหน่วยกิจที่ต้องเก็บแล้วก็เนื้อหาที่ต้องเรียนนะคะผ่านทางหนังสือของหลักสูตรแล้วก็สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็สอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากรุ่นพี่ในคณะแล้วก็เพื่อนในสาขาค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะจะคอยออกแบบเพจแบบเพจแล้วก็ลงรูปภาพกิจกรรมเมื่อเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแล้วเราจึงได้ทำการสร้างเพจต้นแบบขึ้นมาทันทีและในระหว่างการสร้างต้นแบบนะคะเราก็ให้บางส่วนไปสัมภาษณ์พี่ๆและน้องๆที่คณะให้ถามความเห็นว่าก่อนเห็นต้นแบบเพจแล้วก็หลังต้นแบบเพจว่าเป็นยังไงค่ะการสัมภาษณ์ความรู้สึกผู้สัมภาษณ์ก่อนและหลังนะคะก่อนการเห็นต้นแบบพวกเราได้แบ่งกันไปสัมภาษณ์รุ่นพี่ในคณะและเพื่อนๆถึงความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อเพจ Facebook นะคะได้ข้อสรุปมาว่าต้องการให้มีการโปรโมทเป็นสาธารณะแบบต่อๆกันคือจากเพื่อนสู่เพื่อนโดยเริ่มจากนักศึกษาในสาขานะคะแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนกว้างมากขึ้นนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแล้วก็ได้นำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการโปรโมทต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในครั้งแรกแล้วนะคะแล้วก็นำข้อมูลนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบเพจค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้นำต้นแบบเพจที่ได้นำกลับไปสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ในรอบแรกอีกครั้งนึงค่ะผลที่ออกมานะคะก็มีความผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าก็มีข้อติชมนิดหน่อยค่ะก็คืออยากให้มีการแนะแนวทางในการเข้าศึกษาของสาขาศิลปศึกษามากกว่านี้แล้วก็อยากให้มีข้อมูลของในสาขาอื่นๆอีกด้วยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการโปรโมทในครั้งนี้นะคะได้รับผลตอบรับจากทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็เพื่อนๆต่างสาขาเป็นอย่างนี้ค่ะ